คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะต้องติดตามความคืบหน้านะคะก็นั่นก็คือในเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะที่สุานนายกรัฐมนตรีนะคะเผยการช่วยเหลือนะคะคนไทยในสานตอนนี้เนี่ยสามารถช่วยเหลือแล้วได้กว่า200คนนะคะอยู่ในขั้นตอนของการอบพยพค่ะแล้วก็จะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่27เมษายนนี้ค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวถึงการดําเนินการช่วยเหลือคนไทยในสานว่ารัฐบาลนะคะมีความห่วงใยประชาชนและแรงงานที่มีการสู้รบรุนแแรงที่เกิดขึ้นจึงจําเป็นต้องอบพยพคนไทยกลับสู่ประเทศไทยขณะนี้นะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการอบพยพคนไทยกว่า200คนโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมอบหมายร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสอมอชอ ขณะนี้นะคะคนไทยบางส่วนเนี่ยเดินทางมาถึงท่าเรือแล้วค่ะอีกส่วนเนี่ยก็อยู่ในเรือเดินทางที่ทะเลแล้วก็อีกส่วนยังอยู่ในเรื่องของการขนย้ายด้วยรถด้วยนะคะได้เตรียมเครื่องบินรองรับแล้วก็ขอให้ครอบครัวของญาตินะ่ะไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าจะได้รับเพราะว่าตอนนี้นะคะก็ได้รับรายงานไม่มีการสูญเสียแล้วก็ยังไม่มีผู้เสียชีวิตซึ่งในวันที่27เมษายนนะคะนั่นก็คือวันนี้จะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครประเทศไทยค่ะ